สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสารสั่งปิด Voice TV ทุกช่องทางออนไลน์วันที่20ตุลาคม2563นายพุทธพงษ์โนทไทยสงรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่าวันนี้ศาลอาญามีคำสั่งปิดเว็บไซต์ Facebook ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Voice TV หลังกระทรวง DESนำหลักฐานเสนอศาลขอให้พิจารณาหลังพบมีการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์และฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินส่วนอีก4เว็บไซต์สำนักข่าวที่มีปรากฏไปก่อนหน้านี้ได้เสนอศาลไปเช่นกันแต่ยังไม่มีคำสั่งมาสำหรับการสั่งปิดเพจเป็นช่วง 3-4 วันไม่ได้มีกำหนดวันแต่หากเป็นเพจลามกอนาจารยุยงปลุกปั่นจะปิดถาวรและให้ผู้บริการต้องนำเนื้อหาออกนั้นโดยเป็นการนำเสนอตามคำสั่งตามที่เสนอให้ระงับนำเสนอส่วนทีวีเป็นของกสทช.ถ้าทำผิดสามารถยึดใบอนุญาตได้นายพุทธพงษ์กล่าวว่าส่วนกรณีพรกฉุกเฉินเพราะมีข้อความที่มีลักษณะคล้ายการเชิญชวนมาชุมนุมซึ่งเมื่อวันที่19ตุลาคมสำหรับคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากประกาศคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่4/2563เรื่องให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินโดยปรากฏชื่อของ Voice TV ประชาไทย The Reporter The Standard และเยาวชนปลดแอกในคำสั่งดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ